ามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ตุ๊กจะมาทำเมนูมะพร้าวนมสดปั่นค่ะ2สูตรด้วยกันนะคะคือสูตรชาไทยและสูตรชาเขียวค่ะส่วนผสมของเครื่องดื่มนะคะก็จะมีมะพร้าว1ลูกนมสด1แก้วแล้วก็ผงชาไทยค่ะตุ๊กใช้เป็นผงชาไทยสำเร็จรูปนะคะผงชาไทยปริมาณเท่านี้นะคะใส่ผสมน้ำชงนะคะส่วนผงชาเขียวนะคะใช้ช้อนเล็กค่ะแค่1ช้อนนะคะผสมน้ำชงเหมือนกันค่ะตุ๊กเตรียมส่วนผสมทั้งหมดพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะใส่มะพร้าวนะคะ1ลูกลงในเครื่องปั่นแล้วนะคะใส่นมสด1แก้วค่ะตุ๊กเลือกใช้นมสดเป็นแบบพ้องมันเนยนะคะ low fat ค่ะสูตรนี้นะคะจะเป็นแบบหวานน้อยนะคะจะไม่ได้เติมน้ำเชื่อมหรือว่านมข้นใดๆลงไปเลยนะคะปิดฝานะคะเตรียมปั่นได้เลยค่ะมะพร้าวนมสดปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดเทลงในแก้วนะคะชาไทยนะคะใส่ลงในแก้วน้ำแข็งก่อนเลยค่ะเทมะพร้าวนมสดปั่นนะคะเทลงใส่แก้วเลยค่ะสูตรชาเขียวนะคะเทชาเขียวใส่ในแก้วน้ำแข็งเลยค่ะเทมะพร้าวนมสดปั่นลงในแก้วชาเขียวค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเมนูชาไทยมะพร้าวนมสดปั่นและเมนูชาเขียวมะพร้าวนมสดปั่นค่ะมะพร้าวปั่นเป็นเกล็ดนะคะน่าอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆสองสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรหวานน้อยนะคะเหมาะสำหรับคนที่กลัวอ้วนนะคะ